ข้าสู่การแข่งขันลำดับที่4ของแต่ละทีมได้แก่เจจากทีมสารส้มตัวจากทีมมะม่วงแรดและคลอดีนจากทีมอ้อยอ้อยคลอดีนผมตัวเลยผมตัวลาเซมตัวเลยคู่คู่คู่เจอเหรออ๋อนายชนะหรอไม่ใช่ตัวเจไม่ชนะไม้ไหนอย่าลืมครับชนะแน่นอนเจผมต้องแยกออกไปแฮะตัวเมื่อกี้คลอดีนผมยูซีนี้หมายความว่าอะไรเนี่ยตัวจุดเก็บธงที่3อัดจากมะม่วงแรดเหมือนจะนำผู้เล่นลำดับเดียวกันจากทีมอื่นและกำลังจะเก็บธงให้กับทีมได้แต่อ้อมก็ไม่ยอมแพ้ไล่ตามมาติดๆและเก็บธงให้กับสารส้มได้เหมือนกันเอาละสิตอนนี้มาวัดกันที่ใครจะใส่สกีได้เร็วกว่ากันในที่สุดอัดก็ใส่สกีเสร็จก่อนอ้าวเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมปักธงคืนไว้อย่างนั้นน่ะยิงไม่ถูกไอ้เงินไม่เอาธงเลยเหรอไม่ใช่ผมกลับขึ้นมาด้านบนเจผู้เล่นลำดับที่4ของสารส้มผ่านโค้งอันตรายไปเป็นคนแรกในขณะที่อ้อมลำดับที่3จากทีมเดียวกันยังติดอยู่ที่เดิมอ่ะผ่านไปตั้งนานแล้วต่อโอป้าเพิ่งจะมาถึงจุดเก็บธงที่ตัวเองได้รับมอบหมายและกว่าจะถอดสกีเสร็จก็ถูกข้าปั้นแซงกลับไปอีกแต่นั่นยังไม่แย่เท่ากับลำดับที่3ของทีมอ้อยๆซึ่งก็คือฟรังยังตามมาทันเลยอ่ะเอาหน่าอย่างน้อยโอป้าของเราก็เก็บธงพิเศษให้กับทีมได้ละกันเราเห็นเบบี้มายกับแพรวาแซงขึ้นไปพร้อมธงโอ้ฟรังแซง2คนที่ถูกปล่อยตัวก่อนหน้าออกมาอีกนะเนี่ยอย่างครับอย่างๆข้างหน้าหลุดข้างหน้าหลุดอ้าวเอาให้ดีๆนะต่อตอนนี้อ้อยๆทีมเก็บได้3ธงแล้วและมีสิทธิ์เข้าเส้นชัยรวดเดียวแซงขึ้นนำได้เลยนะเนี่ยแล้วนี่ใครกันอ่ะเจผู้แข่งขันลำดับที่4จากทีมสารส้มอยู่ๆแซงพรวดเดียวขึ้นมาเก็บธงณจุดเก็บธงที่4ไม่น่าเชื่อได้มาแล้วได้มาแล้วได้มาสองคนแล้วและผู้ที่เข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่2และ3ก็คือข้าวปั้นและโรเล็กซ์จากทีมสารส้มมาสวยไวอะไรเนี่ยเข้าเส้นชัยลำดับที่4ได้แก่เบบี้มายลำดับที่5แพรวาทุกคนที่เข้าเส้นชัยล้วนเก็บธงได้ตอนนี้สารส้มและอ้อยๆสูสีกันมากส่วนมะม่วงแรดลงไปบ้วยอย่างไม่เป็นทางการแล้วธนภพทุกคนให้อภัยแล้วรีบลงไปหาเพื่อนเถอะผู้แข่งขันลำดับที่5โอบจากทีมมะม่วงแรดแบงค์จากทีมสารส้มและแพตตี้จากทีมอ้อยอ้อยเริ่มออกตัวโอบก็ตกไปรังท้ายเลยท่าทางจะทำไม่ได้อย่างที่คุยสละมะม่วงแรดเอ๋ยส่วนแบงค์กับแพตตี้แข็งแกร่งสมกับที่เพื่อนๆไว้ใจเลยทั้งคู่ไม่มีใครยอมใครกันเลยส่วนสองคนนี้ยังไปไม่ถึงไหนหลังจากหยุดเก็บธงตั้งแต่ชาติที่แล้วเจเข้าเส้นชัยไปแล้วครับขณะนี้สีส้มขึ้นนำเดี่ยวทีมเดียวอย่างไม่เป็นทางการแล้วเร็วจริงๆเจแดนโชว์พิเศษดูด้วยโชว์พิเศษนะฮะคนที่เก็บของพิเศษให้กับทีมได้แก่โรเล็กซ์กลับขึ้นมาบนเขาอีกทีแพตตี้ยังไล่ตามแบงค์อยู่ไม่ไกลอ้าวเหม่อนิดเดียวไปเลย
หน้าเลยแพตตี้อ่ะตัวคนที่4ของทีมมะม่วงแรดเก็บธงได้เรียบร้อยละไหนคือธงอ่ะอ้าวเกิดอะไรขึ้นกับธงสีฟ้าล่ะเนี่ยตอนล้มนั่นเองทำให้แพตตี้มองไม่เห็นธงที่ตัวเองต้องเก็บแล้วจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยต่อกับฟังนานไปไหมเนี่ยได้แล้วค่ะเข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่7และต่อโอป้าตามเข้ามาเป็นลำดับที่8สารส้มกับอ้อยๆเข้าไป3แล้วนะมะม่วงแรดเพิ่งเข้า2เนี่ยมาถึงผู้เข้าแข่งขันลำดับสุดท้ายซึ่งก็คือคนที่เก่งที่สุดในทีมไมเคิลจากทีมมะม่วงแรดปีโป้จากทีมสารส้มและปันๆจากทีมอ้อยๆมาดูกันว่าปันๆจะช่วยเก็บธงของแพตตี้ได้ไหมธงที่อาจทิ้งไว้เป็นธงของใครและใครจะพาทีมเข้าเส้นชัยครบเป็นทีมแรก